พูดเรื่องเป็นแม่ค้าไปขายของกับแม่ตั้งแต่เด็กๆตื่นก็ตื่นตีสี่ตีห้านั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับแม่กับพี่สาวนั่งมาในมอเตอร์ไซค์ไม่ทำอะไรหรอกหลับนั่งมาก็หลับพอหลับเสร็จปุ๊บมาถึงตลาดแม่ก็ไปซื้อคงซื้อผักซื้อของมาขายกับพี่สาวเราก็จะต้องนั่งรออยู่ตรงแผงนั่งรอเสร็จปุ๊บก็เผื่อจะได้แม่จะไปซื้อคงซื้อของเสร็จก็เผื่อมาถึงแผงก็7 โมงเช้า6 โมงกับ7 โมงเช้าก็มาจัดผักเตรียมขายตลาดตอนสายกับตอนเย็นตลาดมันก็จะมีไอเช้ากับตลาดบ่ายตลาดเย็นพอถูกเย็นมาปุ๊บเขาก็จะปิดถนนใช่ไหมหน้าที่นี้ก็คือต้องไปรอจองแผงอีกเตรียมผ้าเตรียมนั่นน่ะเตรียมไปเวลาเขาปิดถนนเที่ยงเขาปิดถนนปุ๊บเป่าลูกอีดปี๊ดแล้วก็ต้องวิ่งลงไปปูเอาแผงของเรานะล็อกของเรานะถ้างั้นไม่ได้นะปิดเทิงก็ไปนั่งรอจองแผงให้แม่ไม่ต้องทำอะไรแม่จัดร้านเสร็จปุ๊บเราก็มีหน้าที่เล่นแล้วก็ไปรอจองสนุกเป็นคนค้าขายแต่เด็กไม่อายไม่อายใครไม่ใช่ชีวิตตอนเด็กนะมีเงินนะค้าขายมันได้เงินอยากกินอะไรมันได้กินแต่แบบแค่ว่าเราไม่ยังไม่รู้จักวิธีการใช้เงินตอนนั้นนะเราก็ขายแต่เราก็รู้แหละว่าวันหนึ่งอ่ะได้กำไรเท่าไหร่เราก็ไปรับไอ้ปลาทูอ่ะที่เขาทำปลาทูเสร็จอ่ะเราก็รับมาเขาก็มาลงให้เราเราก็ขายกินเปอร์เซ็นต์เข่ง20 บาทเราก็ได้3 บาทเนี้ยเข่ง10 บาทเนี้ยเราก็ได้2 บาทเนี้ยด้วยความเป็นเด็กเขาเห็นเขาก็เอ็นดูผู้ลุงผู้ใหญ่เขาเอ็นดูคนก็มาแบบมาซื้อช่วยพอคนมาซื้อแบบเยอะๆอะไรเงี้ยคนเขาก็เห็นเขาก็มาต่อซื้อช่วยเราขายดีนะวันหนึ่งอ่ะได้กำไรอ่ะวันไหนไม่ได้นะขายไม่ดีอ่ะได้เปอร์เซ็นต์อ่ะ600-700นะสมัยก่อนมันเยอะนะวันไหนได้กำไรขายดีๆได้วันละ1,000 กว่าบาทเลยนะกำไรลองคิดดูเอาอ่ะมันน้อยไหมแต่คือตอนนั้นคือยังเด็กยังไม่รู้วิธีการเก็บเงินก็ปล่อยให้แม่เก็บหมดแต่รู้จำได้ได้กี่บาทจำได้หมดขายอ่ะอันนี้คือชีวิตตอน